คำถามแรกบอกว่าเราสามารถใช้ชื่อคนที่เราชอบเป็นคำบริกรรมได้ไหมคะหลวงพ่อพุธเคยสอนลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนะบอกว่าไม่ชอบคำว่าพุทโธนะบอกท่านก็ถามว่าชอบชื่อแฟนไหมบอกว่าชอบก็เอาชื่อแฟนนั่นแหละไปบริกรรมนะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแล้วปรากฏว่าทำได้ด้วยคือ คำว่าพุทโธเนี่ยนะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่นำมาใช้เป็นคำบริกรรมก็เพราะว่าเป็นคำที่จำง่ายแล้วก็เป็นคำที่จิตเนี่ยหน่วงไว้แล้วมีความง่ายที่จะตื่นรู้คือมันเป็นเรื่องลึกลับนิดนึงบางทีมันไม่ใช่แบบเป็นเหตุผลเป็นแบบคณิตศาสตร์ว่าเฮ้ยทำไมแล้วทีคำอื่นทำไมไม่เห็นง่ายต่อการเป็นสมาธิล่ะคำว่าพุทโธเนี่ยคือเราคิดงี้ก็ได้ว่ามีความหมายแบบที่เป็นสากลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะภาษาไทยก็เรียกตามภาษาดั้งเดิมนั่นแหละว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าหากว่าเราบริกรรมคำนี้ต่อให้ไม่รู้คำแปลนะแต่ไอความหมายของคำนี้ที่มันมีอยู่ครอบโลกเนี่ยก็จะทำให้เกิดพลังแบบหนึ่งนะที่ทำให้ง่ายต่อการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสำคัญคือว่ามันไม่ใช่แค่ชื่อมันไม่ใช่แค่คำแต่มันเป็นจิตของเราด้วยที่นึกถึงคำนั้นแบบไหนอย่างถ้าสังเกตตัวเองดีๆคุณจะเห็นนะว่าคำว่าพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะเนี่ยอย่างเวลาผมพูดเป็นพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคำนี้มันมีความหนักความเบาความดังความค่อยสม่ำเสมอพุทโธ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 เงี้ยแต่เอาเข้าจริงจิตเนี่ยนะถ้าหลับตานึกถึงคำว่าพุทโธอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีการกระโดดเดี๋ยวหนักเป็นพุทโธตัวเป้งๆโตๆนะเดี๋ยวเบาเป็นพุทโธตัวเล็กๆนะถ้าหากว่าเราเป็นพุทโธหนักๆก็พุทโธพุทโธพุทโธอาการของจิตเนี่ยมันจะเค้นแต่ถ้าพุทโธแผ่วๆหรือพุทโธแบบเลื่อนๆนะพุทโธแบบเลอะเลือนเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นอาการของใจที่มันกำลังเลื่อนลอยมันกำลังเบลอๆนะแต่ถ้าหากว่าใจกำลังโฟกัสอยู่จริงๆนะมีโฟกัสที่พอดีมันจะมีความสม่ำเสมอของพุทโธ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 นะเหมือนกับตอนที่เราอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิเนี่ยคำในหน้าหนังสือเนี่ยมันจะปรากฏเป็นเสียงกระซิบในหัวของเราสม่ำเสมอยิ่งถ้าใครอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เสียงในหัวเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนกับเบาเหมือนกับเงียบหายไปนะอันนี้ก็เหมือนกันคือพุทโธเนี่ยถ้าเราเป็นสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่นะพุทโธเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงมันจะมีความสม่ำเสมอมันจะมีความคงที่จนกระทั่งหายไปนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราอย่ามาเกี่ยงกันแค่เรื่องของคำอย่างเดียวให้ดูเรื่องของจิตด้วยว่าจิตที่บริกรรมพุทโธหรือจิตที่บริกรรมคำไหนๆก็ตามตามสำนักไหนก็ตามเนี่ยนะเป็นจิตแบบใดเป็นจิตแบบที่นะมีอาการเค้นมากแค่ไหนเป็นจิตที่เลื่อนลอยหรือเปล่าเป็นจิตที่มีสมาธิแล้วหรือยังนะถ้าจิตที่เค้นเนี่ยนะมันจะรู้สึกพุทโธเนี่ยหนักๆหรือคำบริกรรมนั้นๆเนี่ยมันจะหนักๆนะเหมือนกับเป็นตัวใหญ่เท่าหม้อแกงเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีจิตที่เลื่อนลอยนะมันจะแผ่วมันจะกระโดดกระโดดเดี๋ยวหนักบ้างเดี๋ยวเบาบ้างนะเดี๋ยวมาทีๆเดี๋ยวมาแบบห่างๆนะไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าเป็นสมาธินะจะมีความคงที่มีความคงเส้นคงวาผ
ผมมีอุบายง่ายๆอย่างถ้าเราเขียนคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในหน้ากระดาษนะแล้วก้มลงอ่านเงียบๆนะให้สังเกตว่ามีคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธในหัวของเราประมาณไหนให้จํานะเสียงกระซิบแบบนั้นไว้แล้วก็เอาไปนึกต่อนะโดยไม่ต้องอ่านตัวหนังสือคือเขียนใส่หน้ากระดาษไว้พุทโธสัก5คํา10คําเนี่ยนะแล้วอ่านไปมันจะมีเสียงขึ้นมาในหัวเนี่ยว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปบริกรรมต่ออันนี้ทํานองเดียวกันนะต่อตัวคําถามบอกว่าจะเอาชื่อคนที่เราชอบเนี่ยมาบริกรรมได้ไหมก็เอาชื่อคนที่เราชอบเนี่ยมาเขียนใส่หน้ากระดาษนะแล้วก็สังเกตดูเวลาเราอ่านด้วยสายตาเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอในหัวแค่ไหนกระซิบเสียงเกิดเสียงกระซิบแบบไหนนะก็ให้จำเสียงกระซิบนั้นเป็นคำบริกรรมนะครับแล้วก็ค่อยดูค่อยเปรียบเทียบนะทีละช่วงว่าจิตของเรานะเค้นไหมจิตของเราเป็นทุกข์อึดอัดไหมจิตของเราเนี่ยมีความสุขไหมจิตของเราสบายไหมหรือจิตของเราเลื่อนลอยไปเนี่ยมันก็จะปรากฏในคำบริกรรมนั่นแหละนะครับ